บทที่8สิ่งที่พึงปฏิบัติเกี่ยวกับการเกี่ยวพาราสีความคิดที่ผิดเกี่ยวกับการเกี่ยวพาราสีและการแต่งงานความคิดในเรื่องการเกี่ยวพาราสีของเขามีรากฐานมาจากความคิดที่ผิดเกี่ยวกับการแต่งงานเขาทำอะไรตามอารมณ์และรักอย่างลุ่มหลงความรักของเขาเป็นความรักที่ไม่มีเหตุผลคนหนุ่มสาว ชอบเกี่ยวพาราสีกันด้วยความเจ้าชู้ถ้าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่ได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเขาก็มักจะทำอะไรอะไรอย่างโง่เขลาขาดความระมัดระวังและไม่รู้จักเหนี่ยวรั้งจิตใจตัวเองเขาไม่ได้เอาใจใส่ต่อความมุ่งหมายอันสูงและดีงามของพระเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานเพราะเหตุฉะนั้นความรักอันบริสุทธิ์ที่สุดของจิตใจ และอุปนิสัยที่ดีงามที่สุดจึงไม่เกิดขึ้นท่านไม่ควรจะพูดอะไรแม้แต่คำเดียวไม่ควรจะทำอะไรแม้เพียงอย่างเดียวถ้าท่านไม่เต็มใจให้เหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์พิจารณาถ้อยคำและการกระทํานั้นและบันทึกไว้ในสมุดทะเบียนแห่งสวรรค์ท่านควรจะเพ่งตาดูสง่าราศีของพระเจ้าอย่างเดียวความรักในใจของท่านควรจะเป็นความรักอันบริสุทธิ์ ความรักที่พระเจ้าทรงชำระให้สะอาดปราศจากบนทินบาปความรักที่เหมาะสมสำหรับคนทั้งหลายที่ติดตามพระคริสต์เป็นความรักอันสูงและเป็นความรักของชาวสวรรค์มากกว่าชาวโลกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แตกต่างจากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เสื่อมและชั่วร้ายซึ่งท่านไม่ควรจะนำมาใช้ในการเกี่ยวพาราศีการแต่งงานจะไม่มีความบริสุทธิ์ชอบธรรม และไม่มีเกียรติยศในคลองพระเนตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ถ้าหาคู่สมรสไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์คนหนุ่มสาวมักจะทำอะไรอะไรตามอารมณ์มากจนเกินควรเขาไม่ควรจะปล่อยจิตใจให้เคลิบเคลิ้มและไม่ลุ่มหลงในเรือนร่างภายนอกของคู่รักการเกี่ยวพาราสีเท่าที่ปฏิบัติกันอยู่ในยุคนี้เป็นแผนการที่แสดงให้เห็นการล่อลวง และความหน้าไหว้หลังหลอกซึ่งศัตรูของจิตวิญญาณซาตานเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหาใช่พระเจ้าไม่ความมีสติรอบคอบเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ความจริงมีอยู่ว่าหนุ่มสาวมักจะขาดสติรอบคอบในการเกี่ยวพาราสีและการแต่งงานคู่รักไม่ควรอยู่คุยกันจนดึกเป็นธรรมเนียมที่คู่รัก ชอบนั่งคุยกันจนดึกดื่นแต่การที่ชายหนุ่มและหญิงสาวปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแม้ว่าท่านทั้งสองคนเป็นคริสเตียนการนอนดึกทำลายสุขภาพร่างกายทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีในวันรุ่งขึ้นการที่คู่รักนั่งคุยกันจนดึกดึกมีทีท่าสอไปในทางชั่วร้ายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงมีความนับถือตัวเองพอที่จะไม่เกี่ยวพาราสีคู่รักของท่านโดยวิธีนี้ถ้าท่านจับตาดูสง่าราศีของพระเจ้าท่านจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความระมัดระวังท่านจะไม่ปล่อยจิตใจให้เคลิบเคลิ้มและไม่ปล่อยให้ความรักทำให้ท่านตามืดมัวจนมองไม่เห็นสิทธิอันสูงที่พระเจ้ามีในตัวท่านในฐานะที่ท่านเป็นคริสเตียน พักพวกของซาตานคอยเฝ้าระวังอยู่พร้อมๆกับชายหนุ่มและหญิงสาวที่ใช้เวลาส่วนมากในตอนกลางคืนเกี่ยวพาราสีกันถ้าหากพระเจ้าทรงโปรดให้เขามีตาทิพย์เขาก็จะเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งจดบันทึกถ้อยคําและการกระทําของเขาเขาล่วงละเมิดกฎอนามัยและความสงบเสงี่ยมเจียมตัวถ้าหากเขาจะใช้เวลาที่เขาเกี่ยวพาราสีกัน เมื่อก่อนแต่งงานเป็นเวลาที่ยืดเยื้อไปตลอดชีวิตแต่งงานก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่าแต่โดยทั่วๆไปแล้วภายหลังที่ชายหนุ่มและหญิงสาวได้แต่งงานกันแล้วเขาก็ไม่ได้แสดงความรักต่อกันอย่างดูดดื่มลึกซึ้งเหมือนในสมัยที่เขารักใคร่ชอบพอกันการใช้เวลาในยามดึกดื่นเที่ยงคืนให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ในสมัยแห่งความเสื่อมนี้ จะทำให้ชายหนุ่มและหญิงสาวต้องประสบภัยพินาศเมื่อพวกผู้ชายและผู้หญิงไม่ให้เกียรติแก่ตัวเองดังกล่าวแล้วซาตานก็มีความชื่นชมยินดีและพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติยศในการกระทาของเขาการแสดงความรักอย่างลุ่มหลงทำให้ชื่อเสียงที่ดีของเขาเสื่อมเสียการแต่งงานกับบุคคลเช่นนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เขาแต่งงานกันด้วยอารมณ์ใคร่และเมื่อระยะเข้าใหม่ปลามันผ่านพ้นไปเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วซาตานทราบว่ามันต้องทำอย่างไรมันใช้สติปัญญาอันชั่วช้าของมันด้วยวิธีต่างๆเพื่อจะล่อลวงจิตวิญญาณไปสู่ความพินาศมันเฝ้าดูคู่สามีภรรยาทุกๆย่างก้าวที่เขาเก้าวเท้าไปตามทาง มันแนะนำให้เขาทำอะไรอะไรหลายอย่างและคู่สามีภรรยามักจะยอมเชื่อฟังคำแนะนำของซาตานมากกว่าเชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนในพระคำของพระเจ้าซาตานวางตาข่ายที่เต็มด้วยภัยอันตรายสำหรับดักชายหนุ่มและหญิงสาวที่ไม่มีความระมัดระวังซาตานอาจจะใช้เครื่องพรางให้เขามองเห็นว่าคำแนะนำของมันไม่มีภัยอันตราย แต่คนทั้งหลายที่ตกเป็นเหยื่อของซาตานจะได้รับความโศกเศร้าผลที่ปรากฏก็คือเราได้เห็นมนุษย์มากมายต้องถึงซึ่งความพินาศทั่วทุกหนทุกแห่งการใช้ถ้อยคำล่อลวงหญิงสาวให้ตายใจการใช้ถ้อยคำล่อลวงหญิงสาวให้ตายใจนั้นเป็นความผิดอย่างมหันในคลองพระเนตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมแม้กระนั้นก็ยังมีชายหนุ่มบางคน ที่ใช้ถ้อยคำหวานล้อมหญิงสาวให้ตายใจเมื่อฝ่ายหญิงสาวรับรักเขาแล้วเขาก็เพิกเฉยละเลยและลืมถ้อยคำที่เขาได้พูดกับหญิงสาวและไม่สนใจว่าการที่เขาพูดเช่นนั้นจะบังเกิดผลอย่างไรเมื่อเขาพบผู้หญิงคนใหม่เขาก็จะแสดงความรักต่อหญิงนั้นและกล่าวถ้อยคำอย่างเดียวกันในชีวิตแต่งงานของเขา ก็ยังกระทำเช่นนี้การแต่งงานไม่ได้ทำให้ใชายที่มีใจโลเลกลับเป็นคนมีใจหนักแน่นมั่นคงและยึดมั่นในคำสอนของพระเจ้าเขาไม่มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาเมื่อเขามีความคิดไม่บริสุทธิ์การกระทำของเขาก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยถ้าเช่นนั้นแล้วจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คนหนุ่มสาวจะเฝ้าระมัดระวังความคิด และประพฤติตัวดีเพื่อไม่ให้ซาตานชักจูงเขาไปจากทางแห่งความชอบธรรมชายหนุ่มที่ใช้อุบายล่อลวงหญิงสาวให้หลงรักชายหนุ่มที่คบหาเป็นมิตรกับหญิงสาวและได้รับความรักจากหญิงสาวโดยที่บิดามารดาของหญิงสาวไม่ทราบไม่ได้ปฏิบัติต่อหญิงสาวหรือบิดามารดาของหล่อนอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เขาได้ติดต่อและแอบพบปะกับหญิงสาวอย่างลับๆและมีอิทธิพลเหนือจิตใจของหล่อนโดยการกระทําเช่นนี้เขาไม่ได้แสดงความซื่อสัตย์และศีลธรรมที่ดีซึ่งบุตรพระเจ้าทุกๆคนพึงกระทําเพื่อให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ชายหนุ่มไม่ได้แสดงความซื่อสัตย์และไม่ทําอะไรอย่างเปิดเผยตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ชายหนุ่มเหล่านั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เขาไม่มีความซื่อสัตย์ต่อคนที่เขารักและพยายามจะป้องกันภัยอันตรายให้เขาด้วยความซื่อสัตย์พิธีสมรสที่จะประกอบขึ้นภายใต้อิทธิพลดังกล่าวไม่สอดคล้องต้องกับพระคำของพระเจ้าชายหนุม่มที่พยายามชักจูงหญิงสาวให้ละทิ้งหน้าที่ที่พยายามชักจูงให้หญิงสาวมีความคิดสับสนวุ่นวายในคำสอนอย่างตรงไปตรงมาของพระเจ้า ที่สอนให้เคารพเชื่อฟังและนับถือบิดามารดามิใช่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ในการแต่งงานอย่าลักทรัพย์พระเจ้าได้ทรงจารึกข้อความนี้บนแผ่นศิลาด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เองแม้กระนั้นเราก็ทราบว่ามีหลายคนที่ได้แอบขโมยความรักของหญิงสาวอย่างเงียบๆโดยไม่ถูกลงโทษชายหนุ่มได้ล่อลวงหญิงสาว โดยการที่เขาแสดงว่าเขารักหล่อนแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เขาได้ติดต่อกับหญิงสาวอย่างลับๆยิ่งนานวันหญิงสาวผู้อ่อนโลกก็ยิ่งรักเขามากขึ้นและรักบิดามารดาน้อยลงการกระทําดังกล่าวของชายหนุ่มแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีค่าคู่ควรกับความรักของหล่อนการที่ชายหนุ่มแอบพบปะกับหญิงสาวและแต่งงานกับหล่อนอย่างเงียบเงียบ เป็นสาเหตุที่ทำให้คู่สามีภรรยาได้รับความทุกข์ยากอย่างมากมายพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบว่าชายหนุ่มมีแผนการชั่วร้ายอย่างไรในการใช้อุบายล่อลวงหญิงสาวจิตวิญญาณของชายหญิงหลายพันคนต้องพินาศไปเพราะแผนการอันชั่วร้ายนี้ผู้ที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้เชื่อถือด้วยใจจริง ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และดูเหมือนจะเป็นผู้มีสติรอบคอบในเรื่องอื่นทุกอย่างได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงในเรื่องนี้เขาได้แสดงความตั้งใจอันเด็ดเดียวซึ่งไม่มีเหตุผลอย่างใดที่สามารถทำให้เปลี่ยนแปลงได้เขามีความสนใจในความรู้สึกและความตั้งใจของมนุษย์อย่างมากมายจนเขาไม่ปรารถนาที่จะค้นคว้าพระคัมภีร และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดจงหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความเสื่อมขั้นแรกเมื่อบุคคลผู้หนึ่งล่วงละเมิดพระบัญญัติหนึ่งข้อในพระบัญญัติสิบประการเขาได้ก้าวไปสู่ความเสื่อมอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเมื่อผู้หญิงไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวเธอก็จะรู้สึกว่าความใฝ่ใจทางการ,รมารณมอย่างชั่วร้ายที่สุดนั้นหาใช่ความผิดบาปอย่างร้ายแรงไม่ ในโลกทุกวันนี้เราได้เห็นผลอันชั่วร้ายที่เกิดจากอิทธิพลของผู้หญิงที่ใฝ่ใจในทางการประพฤติท,ที่ชั่วมากมายเพียงไรผู้หญิงชั่วเป็นต้นเหตุที่ชักจูงหลายพันคนไปสู่ที่คุมขังหลายคนได้ทำลายชีวิตตัวเองและหลายคนได้บันทอนชีวิตของคนอื่นๆพระคำของพระเจ้าที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นเป็นความจริง เท้าของหญิงชั่วเดินลงไปสู่ความตายคำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้าเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องอยู่รอบด้านตามทางดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันวิให้มนุษย์ย่างเข้าไปใกล้บริเวณต้องห้ามที่เต็มด้วยภัยอันตรายแม้กระนั้นก็ยังมีคนเป็นอันมากที่เลือกทางแห่งความตายเขาไม่ยอมเชื่อฟังเหตุผล ไม่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะลงโทษคนทั้งหลายที่หมิ่นประมาทและล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ปรารถนาจะมีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีศีลธรรมอันดีต้องหลีกหนีเสียจากราคาตัณหาแห่งคนหนุ่มหนุมนั้น,น,นทุกๆคนที่ทำผิดมีความเกลียดชัง และคิดปองร้ายคนทั้งหลายที่มีใจร้อนรนและพยายามที่จะทำลายความชั่วร้ายที่มีอยู่ท่ามกลางพวกเราแต่พระเจ้าทรงยกย่องให้เกียรติและประทานบำเหน็จรางวัลแก่คนเหล่านี้ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างสัม,มะเลเทเมาจะต้องได้รับความทุกข์ยากอย่าชักจูงจิตวิญ,ญญาณของท่านไปสู่ความพินาศโดยการใช้ชีวิตอย่างสัม,มะเลเทเมา จงอย่าประมาทในการเลือกคบเพื่อนฝูงเพื่อนที่รักของข้าพเจ้าเวลาเพียงเล็กน้อยที่ท่านใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสัมมาเลเทเมาจะทำให้ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากไปตลอดชีวิตเวลาเพียงชั่วโมงเดียวที่ท่านไม่ได้ใช้ความคิดอย่างรอบคอบครั้งเดียวที่ท่านยอมพ่ายแพ้ต่อการทดลองจะหันเหทั้งชีวิตของท่านไปสู่ทางผิดชีวิตของท่าน อยู่ในวัยหนุ่มสาวได้เพียงครั้งเดียวจงใช้ชีวิตนั้นให้เป็นประโยชน์เมื่อท่านได้หลงกระทำผิดท่านก็ไม่สามารถจะหันกลับมาแก้ไขความผิดนั้นได้ผู้ที่ไม่ยอมติดต่อเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและก้าวเข้าไปสู่ทางแห่งการทดลองจะหลงกระทำผิดอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงทดสอบคนหนุ่มสาวทุกคนหลายคนแก้ตัวว่าการที่เขาประมาทเลินเล่อ และไม่เคารพยำเกรงพระเจ้าก็เพราะครูผู้สอนได้วางแบบอย่างที่ผิดให้เขาแต่การที่เป็นเช่นนี้ไม่ควรจะชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดไม่ให้ทําสิ่งที่ถูกในวาระที่สุดปลายเมื่อพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกท่านจะไม่มีข้อแก้ตัวอย่างที่ท่านแก้ตัวในเวลานี้อ้างอิงจากข้อพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่หข้อห